สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสังคมน่ารู้ไอตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่19กันแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือซับทานนตปีอารทิเช่นโซนาต้าคอนแชโตซิโฟนีอะไรพวกนี้มันคืออะไรแล้วเราจะมาพูดกันครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาวนะเพราะว่ามันเนื้อหามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราก็จะไปรับชมกันได้เลย หลายคนอาจสงสัยครับว่า้ไอโซนาตาซิมโฟนีคอนแชตโตโอเปร่าแลปโซดี้อะไรพวกนี้มันคืออะไรซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับหรือหลายคนก็อาจจะรู้แล้อ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วนะผมก็จะมาอธิบายให้กับคนที่ไม่รู้ให้ฟังนะครับเริ่มแรกก่อนเลยก็คือโซนาตานะครับโซนาตาก็คือการที่มีขึ้นตีแค่2อย่างอย่างมากคือ2อย่างหรือแค่อย่างเดียวอาทิเช่นโซนาตาอินดีฟอร์ทูเปียโน ดีเคสีของโมซาร์ทนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีอย่างเดียวเลยก็คือเปียโนแต่เป็นเปียโนคู่หรือมันก็จะเป็นแบบบางเพลงที่มันจะเป็นโซนาตาแต่วา่าจะมีไวโอลินกับเปียโนอยู่ด้วยกันแค่2อันนะครับก็คือมีแค่เครื่องดนตรีอย่างมากอ่ะสองอันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปียโนกับไวโอลินอนะ่ะที่มันจะเป็นโซนาตานะครับส่วนมาที่อันต่อไปก็คือซิมโฟนีซิมโฟนีนี่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วก็คือเออเป็นวงออเคสตราใหญ่เลย วงออเคสตราใหญ่เลยจะมีทั้งหมด4 movement งะอ้าวงงอีก movement คืออะไรซึ่งอัลวเวลาค่อยพูดถึงกันนะครับ movement ซึ่งไอซิฟอนีนี่ก็คือวงออเคสตราขนาดใหญ่ที่จะไม่มีเอ,อ่อดนตรีเอ่อเครื่องดนตรีที่เป็นตัวนำก็คือเล่นไปอ่ะให้คนที่เป็นเอ่อผู้กำกับหรือเอ่อคอนดักเตอร์นี่นะครับวรรณยากรนี่เป็นคนกำกับวงออเคสตราที่เป็นซิโฟนีนะครับซึ่งมันนี่ จะไม่มีเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึง่งพิเศษหรือนานะครับซึ่งซิโฟนีจะมีหลายมูเมนต์ไม่ได้มีแค่แม่มูเมนต์เดียวมูเมนต์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นคุณไปเปิดเพลงในเน็ตน,นะคุณไปเปิดโฟร์ซีซันวิเวิลดี้อ่ะเวลาที่มันเปลี่ยนฤดูอ่ะอันนั้นนะ่ะคือมูเมนต์ใหม่ละอย่างโฟร์ซีซันนี่ชื่อก็บอกอย่ามีสี่ฤดูครับก็แปลว่ามันมีสี่มูเมนต์แน่น,นอนอ่ะชัวร์ๆก็คือสปริงผ่านไปปุ๊บมูเมนต์ถัดไปก็จะเป็นฤดูใหม่เพิ่มขึ้นหรือมันก็จะเป็นแบบเพลงแบบอื่นด้วย อาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณฝังคุณก็จะเข้าใจเองแบบว่าเฮ้ยทำไมทํานองมันอยู่ดีปุ๊บมันตัดฉุบออกไปเหมือนเป็นตอนที่2เป็นมูฟเมนใหม่เลยอะไรประมาณนี้อันนี้คุณก็จะน่าจะเข้าใจเองนะครับส่วนคอนแชตโตอันนี้นะครับซิโฟนีเนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าก็คือจะเป็นวงออเคสตราขนาดใหญ่แต่จะไม่มีดนตรีนําก็คือมันจะไม่มีเปียโน,โนหรืออะไรคือดนตรีอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นตัวนําแต่อันนี้นี่ยคอนแชตโตเนี่ยจะมีขึ้นดนตรีนํา ที่เช่นคอนแชตโตหมายเลข2องแรดมารีนอฟก็คือจะมีเปียโน,โนเข้ามาเปียโนก็จะเป็นตัวนำนั่นแหละตัวนําอ่ะก็คือรพเอกก็อยู่ที่เปียโนอะ่ะไม่ใช่วงออเคสตาแต่ว่ามันแค่เอาวงออเคสตาเน่ะมาประกอบเฉยๆซึ่งรพเอกก็อยู่ที่เปียโนนะครับซิมโฟนีหมายเลขสองแรดมารีนอฟอันนี้ก็ดังเช่นเดียวกันอันนี้ก็ดังมากนะครับก็ไปหาดูกันได้ครับส่วนโอเปรา่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะมี โอเปร่าบ้างอย่างคุณเคยดูเอ่อมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาค5ซึ่งมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาค5เนี่ยมันก็จะมีฉากที่เอ่อ uh, uh, การเล่นละครโอเปร่าที่มันจะมีวงกออเคสตาราอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็เล่นละครไปผู้ร้องเพลงโอเปร่าไปไปเรื่อยแล้วมีบทละครเออนั่นแหละครัออนนนครบนั่นคือโอเปร่าส่โซลับโซดี้แซลัโซดี้เนี่ยครับก็คือซิมโฟนีนั่นแหละแต่ว่ามีแค่โมเมนต์เดียวจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าซิมโฟนีมันมีหลายโมเมนต์แต่อันนี้เนะนี่ยแซลัโซดี้ดิจะมีแค่โมเมนต์เดียว ซึ่งก็จะเอาอะไรหลายอย่างมาลรวมกัน,นะในมเมนต์เดียวอะ่ะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่ยากอะไรนะครับถ้าเกิดใครสงสัยก็ทักแชทมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังอย่างคอนแชตโต้เนี่ยก็คืออาทบทวนใหม่นะครับคอนแชตโต้คือโวงออเคสตราบวกกับขึ้นดนตรีมีตัวนําเป็นขึ้นดนตรีอะไรก็ได้ครับอย่างไวโอลินก็จะเป็นไวโอลินคอนแชตโต้เลยก็คือเอาไวโอลินน่ะก็จะมีคนเล่นไวโอลินเนีมายืนโดโดอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวนําวงออเคสตราหรือแม่ก็จะเป็น โอโบคอนแชตโตก็คือจะเอาโอโบอ่ะมาเป็นตัวนำแล้วก็ให้โอเคสตาเล่นไปซิโฟนีก็คือโอเคสตาขนาดใหญ่เลยแต่จะไม่มีพวกดนตรีตัวนำก็คือจะพร้อมเป็นไม่มีเครื่องดนตรีเป็นตัวไหนเป็นตัวหนึ่งตัวใดต,ตัวหนึ่งเป็นตัวนำแต่ว่าจะเล่นไปตามผู้กำกับคอนดักเตอร์ตามเพลงนั้นอย่างเช่นซิโฟนีหมายเลขหนึ่งบรัมไ um, อ้พวกนี้โซโซนาตาอันนี้ก็จะมีแค่สองเครื่องดนตรีครับก็คือ,อยามากอ่ะสองเครื่องดนตรี หรือจะเป็นเครื่องดนตรีเดียวก็ได้อย่างเป็นไอเพลงของวิโเทเฟนน่ะฟรีเลสอ่ะที่มันตื้อด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 ดึงนี่ยเออจำได้ไหมอันนั้นก็เป็นโซนาต้านะครับเพราะว่ามันมีแค่เปียโนอย่างเดียวส่วนโอเปร่าเนี่ยอันนี้คุณทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแลปโซดี่ก็คือมีอยู่มูเมนต์เดียวนะครับก็คือก็คือเหมือนซิมโฟนีอ่ะแต่มันมีแค่มูเมนต์เดียวซิมโฟนีบางทีมันก็มีหลายมูเมนต์ครับอ่ะที่เช่นแบบมันไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นแค่ซิมโฟนนีีีอ่่ะะทมมมัจหลายูฟ s o ลา t a ต้าอินดี t ฟอร์ทูเปียโนของโม์นี่มันก็จะมีหลายมูเมนต์แบบพล้นมูเมนต์เดียวไปปุ๊บก็จะขึ้นมูเมนต์ที่2อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีหลายมูเมนต์ก็จะเป็นหลายทานองแต่แรปโซดี้ดีคือมีมูเมนต์เดียวเอาทุกอย่างมารวมกันให้กลายเป็นแรปโซดี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจเพียงเท่านี้สวัสดีครับ